25วันเท่านั้นนะครับกับเป้าหมายลดน้ำหนักให้ได้10กิโลกรัมใน60วันของ60 Day Challenge ของทีมงาน Creative ของเราคุณแอริชัดเมื่อจันทร์ที่แล้วเราชั่งได้ 75.56 อาทิตย์ที่ผ่านมาเธอตั้งใจลดแล้วก็เทรนอย่างเต็มที่กับเทรนเนอร์เบสของเรานะครับมาดูว่าจาก 75.56 วันนี้น้ำหนักเธอเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมนี่มาดูเลยฮะ70เท่าไหร่กล้องเข้ามากล้องซูมเข้ามา75.1 4นี่ลดแล้วเหรอนี่ลดลงไปประมาณคุณแอร์คะคุณมีอะไรจะพูดกับเรื่องนี้บ้างคะไม่มีค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้คนติดตามคุณเรื่องการลดน้ำหนักเยอะนะคะคุณจะยังไงคะไม่ลงเลยนิดนึงเลยมันก็ต้องมีช่วงที่มันอยู่กับที่บ้างอะค่ะเอาคนที่มีความรู้ก่อนคิดว่าเหตุผลคือเหตุผลคืออาทิตย์นี้ค่ะออกกำลังกายแค่3วันเพราะว่ามีงานยุ่งมากแล้วก็เลยเห็นว่าดึกแล้วก็เลยไม่แวะไปฟิตเนสค่ะแล้วการทานอาหารล่ะคะยังทานเหมือนเดิมก็คือว่าเช้ากลางวันเย็นคือยังทานครบ3มื้อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายแล้วเราก็ไม่ทานอาหารด้วยเนี่ยกับการลดน้ำหนักครั้งนี้ค่ะมันเป็นเรื่องโรคกระเพาะแปลว่าการกินอ่ะเหมือนเดิมแต่ว่าการออกกำลังกายน้อยลงใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าทีนี้เราออกกำลังกายน้อยลงแต่ว่าเราทานเท่าเดิมทีนี้เท่าที่วูดี้ฟังมันมีแต่ข้ออ้างข้ออ้างแล้วก็ข้ออ้างจริงๆถ้าเกิดวันนี้คุณไม่มีข้ออ้างแล้วคุณทำตามมารยาทสัญญาคุณจะออกกำลังกายทุกวันวันนี้คุณจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ดังนั้นวันนี้เสียใจนะเสียใจที่เธอทำไม่ได้แล้วหวังว่าทีหน้าเธอจะปรับปรุงตัวนะยังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลยตรงนี้ได้